ครับผมมาพูดคุยในส่วนควันหลงหลังเกมศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับในคู่ระหว่าง BGFC นะครับที่เปิดบ้านพ่ายให้กับราชนาวีไป0-1แบบช็อกแฟนบอล BG ในบ้านตัวเองพลิกล็อกมาโหฬารครับผมนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับก่อนเกมเนี่ย BG เป็นต่อขนาดใหญ่เลยนะครับใครก็มองว่าราชนาวีนัดที่แล้วชนะชลบุรีเนี่ยอาจจะฟลุกหรือเปล่าแต่วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าการทำทีมของกุนซือคนใหม่ชาวเซอร์เบียเนี่ยนะครับกองหลังดูแน่นขึ้นนะครับมันเป็นสไตล์คล้ายๆเคอร์สิทธิ์ของเมืองทองเลยอ่ะรับให้แน่นแล้วรอสวนก็สไตล์เดียวกันวันนี้ BG โดนสวนโป้งเดียวจบเลยนะครับจบเลยแพ้ไป 0-1 ครับการแพ้วันนี้นะครับ BG ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาหยุดอยู่ที่20คะแนนนะครับอันดับ4จากท้ายตารางขณะที่ข้างบนเนี่ยนะฮะกำลังขยับคะแนนออกไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มี24 มันทำให้นัดเดียวเนี่ย BG ไม่สามารถขยับอันดับได้นะฮะมันต้องชนะ 2-3 นัดติดแล้วไปดูโปรแกรมของ BG นัดหน้าไปเยือนแพสสเตเดียมกับการท่าเรือเป็นอะไรที่หนักหนาเพราะว่ายังชนะราชนาวีไม่ได้เนี่ยนะครับเกมอื่นๆเป็นเกมที่ยากหมดนะครับบอกอย่างนั้นเลยขณะที่ราชนาวีเองนะครับการชนะวันนี้เป็นการชนะ2นัดติดต่อกันในการออกสตาร์ทเลก2ของกุนซือคนใหม่แล้วหลังแน่นช่วงท้ายเลกเนี่ย6เกมหลังสุดโดนไป31ประตูแต่ตอนนี้ปึกมากใช่รับดีแล้วเกมลุกเหมือนจะกลับมาดีดูลงตัวอีกแล้วสถานการณ์ของเขานะครับห่างจากข้างบน8คะแนนนะฮะในพื้นที่20อันดับที่มีพื้นที่รอดเนี่ย24ของเขาอยู่ที่16ครับนะครับ8คะแนนก็มีโอกาสเหมือนกัน8คะแนนเพราะชนะมา2นัดแล้วนัดหน้าเนี่ยมันจะตัดกับพัทยาซึ่งคะแนนเท่ากันครับผมนะครับที่24ถ้าชนะได้เนี่ยนะฮะมันจะเหลือ5คราวนี้ครับนะครับบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับราชนาวีที่พวกเขามีแสงสว่างที่ปลายทางแล้วแต่นาวีแต่ทางด้านของ BG เองนี่แหละพวกเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์หนีตายแบบนี้ผมว่าต้องหาจุดเปลี่ยนสำคัญที่นักเตะไม่กลับมานักเตะไม่เคยยอมไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ละคนนะที่ขาดแต่ทีมอื่นๆเนี่ยมันเป็นรองตรงที่สถานการณ์พวกนี้ครับผมเขาเคยอยู่มาแล้วไงอย่างพัทยาเคยอยู่ชัยนาทเคยอยู่สุโขทัยเคยหนีตายครับใช่ไหมฮะพวกนี้มันรู้ที่ว่าเขายอมรับกับความกดดันได้แต่ BG เนี่ยวันนี้เห็นเลยว่าพอตามหลังราชนาวีแล้วนะหลังจากนั้นช็อตไปดื้อครับผมมีตื้อเหมือนกันนะฮะตามดีๆนะครับ BG จะอยู่ในลีกสูงสุดรอดหรือไม่นะครับสถานการณ์จากนี้นัดต่อนัดเกมต่อเกมนะครับรอดหรือไม่รอดต้องวัดกันครับ